ือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับก็ได้เลิกบวงสรวงกันเพราะว่าจะได้เริ่มถ่ายทำกันแบบเต็มที่ครับผมก็เรียกได้ว่าแฟนๆก็ให้การตอบรับที่ดีครับผมก็ยังอบอุ่นเสมอนะครับยังแบบว่าโอ้ยถือกล้องถืออะไรมาเต็มไปหมดนะครับเราก็รู้สึกแบบดีใจเราไม่ได้เจอแฟนๆมานานมากใช่นั้นนะคือแบบคือเราก็ปรึกษากันทั้งหมดทั้งกลุ่มอะไรครับว่าวันเนี้ยเราจะมาเจอเขาเนี่ยเราจะมาทำการบวงสรวงเราจะแบบแล้วทำตัวยังไงดีครับผมแต่พอได้เห็นใบตาก็อบอุ่นใจดีครับก็อบอุ่นครับแล้วก็ตื่นเต้นครับตอนแรกก็เมื่อกี้เดินมาก็คุยกับพี่โอพี่โอเขาก็ตื่นเต้นกันอะไรเงี้ยว่าแบบเราไม่ได้เจอกับแฟนมาเป็นแบบแรมเดือนแรมปีแล้วอะไรเงี้ยครับดูใช้คำนะครับก็พอได้เจอก็รู้สึกแบบหายคิดถึงครับผมแต่ว่าก็ขอบคุณแฟนๆที่มาหาแล้วก็ที่อยู่ทางที่หน้าจอด้วยที่ให้กำลังใจกับพวกเราครับผมส่งใหม่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆคือของครูก็แอบถ่ายไปแล้วครับมีคำปิดถ่ายแล้ววันนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคือครูก็อยากพยายามเปลี่ยนคาแรคเตอร์เพราะว่าอย่างที่เราจะเคยเห็นว่าครูอาจจะแบบไว้ผมยาวมาตลอดแล้วก็เรื่องนี้เราอยากให้มันดูแบบแตกต่างอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าแบบจะตัดผมสั้นดีกว่าจะได้แบบดูแบบแปลกใหม่ดีเมื่อวานเห็นจำไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือผมก็จะอยากจะพูดเหมือนกันนะแบบว่าเอ้ยคือเจอครั้งแรกเราก็โอ้โหแบบตะลึงแบบว่าโอ้ยโอ้โหอย่างเท่อะคือแบบว่าโอ้โหแซวครับผมคืออย่างเท่ก็แบบเราเปิดประตูมาอ๋อโอ้โหไม่ธรรมดาน้องซันคือแบบเราก็คือจะติดภาพเขาว่าเขาจะผมยาวแล้วก็พอเขามาผมสั้นก็เป็นอีกลุคนึงก็ดูเท่ดีนี่ดีครับผมใช่ครับก็เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับผมครับผมมีอะไรใหม่ๆแล้วครับก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆครับผมของตัวละครที่แบบว่าเหมือนกันมีการโตเติบโตขึ้นคือเราเห็นบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้คือเรื่องที่2แล้วที่เราได้ร่วมงานกันมานะเป็นซีรีส์ยาวแล้วก็ทําให้เราก็เหมือนเติบโตขึ้นอีกขั้นว่าเรามาต่อกันอีกเรื่องนึงอะไรครับผม